มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนเปิดโฉมหน้าทายาทสมบัติเมธนีผู้สืบทอดตระกูลก่อนอื่นนะคะต้องขอแสดงความเสียใจเมื่อวงการบันเทิงสูญเสียครั้งใหญ่เมื่ออาแอสสมบัติเมธนีศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดงภาพยนตร์และละครโทรทัศน์ประจำปี2559พระเอกตลอดกาลได้เสียชีวิตอย่างสงบในวัย85ปีในขณะที่นักแสดงรุ่นใหญ่อย่างรองเค้ามูลคดีได้โพสต์อาลัยระบุข้อความว่าขอให้พี่ไปสู่ภพภูมิที่ดีนะครับข่าวน่าเสียใจอย่างยิ่งกับการจากไปของพี่แอดสมบัติเมธนีเช้านี้ครับหลับไปเฉยๆครับขอให้พี่แอดสู่สุคติบนสวงสวรรค์ด้วยครับและในวันนี้เราจะพาทุกท่านมาเปิด5ทายาทของสมบัติเมธนีผู้สืบทอดตระกูลหลังเสียชีวิตนะคะปิดตำนานพระเอกตลอดกาลโดยในชีวิตครอบครัวส่วนตัวของคุณสมบัติเมธนีนะคะได้สมรสกับคุณตุ๊กกาญจนาเมธนีเมื่อปีพ.ศ. 2502มีบุตรด้วยกันทั้งหมด5คนเป็นลูกชาย4คนลูกสาว1คนคือสิริคุปเมธนีหรือคุณอั๋นเกียรติศักดิ์เมธนีหรือว่าคุณอ้ำสัตวัฒน์เมธนีคุณเอพันสวุฒิเมธนีคุณอุ้มและสุทธาไทยเมธนีคุณเอ๋ย5ทายาทสมบัติเมธนีผู้สืบทอดตระกูลค่ะขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของอาแอสสมบัติเมธนีอีกครั้งค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากเวลาฟิปโลค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ